ก็ขอพูดถึงโปรแกรมในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ช่วงแรกจะเป็นส่วนที่ผมจะแนะนำโครงการความร่วมมือไทเซิร์นก่อนสั้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นดร.เดวิดแลงก็จะมาบรรยายให้ฟังใน2หัวข้อด้วยกันนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเซิร์นก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เกี่ยวกับคอมพิวติ้งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะดร.เดวิดแลงก็จะมาพูดต่อในเรื่องของ Summer Student Program นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพีรัตนะครับก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ที่เขาได้ไปทำวิจัยระยะสั้นที่เซิร์นนะครับก็ครับโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นนะครับก็เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพนะครับได้ให้การสนับสนุนนะครับเป็นองค์อุปถัมภ์นะฮะก็ขอพูดสั้นๆเกี่ยวกับเซิร์นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวดร.เดวิดแลงก็จะพูดในรายละเอียดเซิร์นก็เป็นหน่วยงานวิจัยนะครับที่เป็นองค์กรระดับนานาชาตินะครับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็หน้าที่หลักของเขาก็คือให้อินฟราสตรักเจอร์เกี่ยวกับทางด้าน Particle Physics นะครับHigh Energy Physics นะสำหรับการวิจัยเพราะฉะนั้นเซิร์นให้อินฟราสตรักเจอร์แต่ว่าก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่มาทำเอ็กซ์เพร์เมนต์อยู่หลายๆอันนะฮะก็จะมีชื่อ Alice มั่งนะชื่อ CMS บ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูที่เว็บไซต์ของเซิร์นได้นะทีนี้ที่มาของโครงการของความร่วมมือไทยเซิร์นก็เกิดจากการที่สมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชดำริที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปร่วมทำงานวิจัยกับที่เซิร์นนะซึ่งก็จะมีประโยชน์กับประเทศไทยเป็นอันมากนะครับนั้นก็เลยมีการทำความร่วมมือนะครับระหว่างสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับกับกลุ่มงานทดลอง CMS ของเซิร์นนะฮะแล้วต่อมาสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนก็เลยตั้งอนุกรรมการนะครับความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์นแล้วก็มีบันทึกความร่วมมือกับอีก12หน่วยงานนะครับรวมทั้งจุฬาด้วยนะครับก็รายละเอียดตรงนี้ก็ไปดูได้นะในเว็บไซต์ของโครงการไทยเซิร์นนะครับก็กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์นนะครับก็จะมีโครงการที่เลือกนักศึกษานะครับและครูสอนฟิสิกส์เนี่ยไปโปรแกรมภาคฤดูร้อนนะที่เซิร์นนะครับมีโครงการ National Design Infrastructure Consortium ก็จะเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับของประเทศไทยนะแล้วก็จะมีโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการนะฮะโครงการที่ส่งเสริมให้นักวิจัยไปทำงานที่เซิร์นครับแล้วก็มีโครงการจะส่งนักเรียนม.ปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์นด้วยนะครับนี่ก็เป็นโครงการหลักๆนะฮะทีนี้ที่เราอาจจะพูดถึงมากในวันนี้ก็คือเรื่องของโปรแกรมการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์เนี่ยไปเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนที่เซิร์นคือความจริงแล้วเซิร์นเนี่ยเขาก็จะจัดซัมเมอร์สคูลของเขาอยู่แล้วเป็นประจำนะฮะซึ่งโดยทั่วไปเขาก็เปิดรับสมัครในวงกว้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของไทยเนื่องจากด้วยโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นเนี่ยครับทางโครงการจะเป็นผู้ที่คัดเลือกนะฮะคนที่จะไปร่วมโปรแกรมอันนี้นะครับโดยคัดเลือกปีละ3คนนะครับก็จะเป็นทางด้านฟิสิกส์2คนแล้วก็ทางด้านคอมพิวเตอร์1คนนะครับมันก็ค่อนข้างก็คือเหมือนกับว่ามีโควต้านะฮะที่จะส่งคนไป3คนทุกปีนะครับก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็ขั้นตอนการสมัครนะครับคือพอดีปีนี้เนี่ยอาจจะเพิ่งเลยช่วงเวลาไปนะเพราะว่าช่วงรับสมัครก็จะอยู่ในช่วงมิถุนาถึงกันยานะครับของทุกปีนะครับอันที่ของปีคือสมัครปีนี้นะจะไปปีหน้านะครับถ้าสมัครปีนี้ก็ไปปีหน้านะแต่ว่าของปีนี้ซึ่งจะไปในปี5559เนี่ยครับก็จะเลยไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนการรับสมัครก็จะประมาณนี้นะครับก็ช่วงเวลาที่รับสมัครช่วงมิถุนาถึงกันยาแล้วก็จะ
มีกระบวนการคัดเลือกนะครับจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สมเด็จพระเทพจะเป็นจะทรงคัดเลือกในขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็จะส่งรายชื่อไปให้กับเซิร์นนะครับแล้วก็จะได้ไปจริงๆก็คือในช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหานะครับ แล้วหลังจากนั้นก็มาผู้ที่ได้ไปร่วมโครงการก็จะกลับมานำเสนอผลงานนะครับสุดท้ายก็เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะแล้วตัวเองคิดว่าเป็นตามเกณฑ์เหล่านี้ก็สนใจสมัครได้นะครับนะก็ เท่านี้แหละครับสั้นๆ นะครับในส่วนของผมเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงแล้วทำไมเราถึงมีการบรรยายในวันนี้นะครับวันนี้ก็โชคดีที่เราก็ได้ดร.เดวิดแลงที่เป็นนักวิจัยที่นู่นฮะก็อันนี้ต้องswitch to English mode โอเค I'm delighted to welcome Dr. David Lang give us a talk on the CMS experiment and computer infrastructure there, and also to give us some detail about the student summer program at CERN. Okay, Dr. David Lang, he is a scientist at the Lawrence Livermore Laboratory in the United States, and he's now also working at CERN as a software and computer collaborator. Is that right? okay. Okay, please welcome Dr. David Lang.